องบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังไม่ได้โอนคดีให้ DSI เลยนะไปวุ่นวายคือการที่เขาแถลงข่าวว่ามีการไปยึดเซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมเมอร์นะไอคอนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะสอบสวนกลางเนี่ยเขามีการดูดเซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปตั้งแต่วันที่เขามีการออกหมายจับแล้วมันไม่ใช่อำนาจของ DSI เป็นอำนาจของตำรวจอยู่แล้วทีนี้ DSI เนี่ยเข้ามายุ่งวุ่นวายอะไรแล้วก็ไปเนี่ยไปค้นนาฬิกาปลอมเนี่ยแล้วมันออกข่าวว่า40 กว่าล้านเนี่ยผมพุ่งตรงนะไม่ได้ว่าผมว่ามันมั่วมากอู้ตายแล้วนาฬิกาเก๊งั้นแหละนี่พี่พูดเหมือนผมเลยมันไม่รู้ยังไงว่าเป็นนาฬิกาติ๊กก๊อกอะนาฬิกาเก๊นาฬิกาของผมอะอู้ตายแล้วคนเล่นนาฬิกาเนี่ยเขาบอกผมเลยว่าเฮ้ยมันเก๊ทั้งนั้นเลยพอแล้วพี่เขินพยายามจะเปิดเพื่อเทียบเคียงให้เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรือนตรงกันมันคนละรุ่นไอ้ที่อยู่ในโทรศัพท์อันนั้นน่ะมันรุ่น RM1103 McLaren แต่ไอ้ข้างล่างที่เอาไปเทียบนั่นน่ะโบเบไม่ไอ้นุ่นนะถ้าตีเป็นรุ่นนะมันคือ RM3501 ผมว่าไปถามนักเล่นนาฬิกาเนี่ยเขารู้กันหมดอะ RM1103 McLaren นะเป็นรุ่นพิเศษนะครับอันเนี้ยนะก็เป็น RM1103 NTPT เป็น Red Carbon เป็นสีแดง RM03เป็นเลอมังเนี่ยนะฮะเป็นเลอมังเป็นรุ่นพิเศษเหมือนกันแต่ละเรือนเนี่ยมันแตกต่างมันแตกมันไม่ใช่เรือนที่ทางฝั่งที่มันมีอยู่ในนั้นเลยอ่ะส่วนสีฟ้าที่อยู่ขวามือเนี่ยครับก็คือ RM3503 เป็นไวท์คาร์บอนนะฮะเรือนเนี้ยนะครับราคาเคยพีคถึง30ล้านนาฬิกาเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในกล่องที่ DSI เจอเลยคำถามคือของจริงมันอยู่ไหนหมดจากกรณีที่เมื่อวานก่อนค่ะท่านผู้ชม22ตุลาคมนะคะเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะหรือว่า DSI ได้บุคคลอาคารย่านรามอินทราของบอสพอล ไอคอนพบซ่อนทรัพย์สินค่ะยึดอายัดทรัพย์สินของบอสพอลนะคะที่ถูกนำมาซุกซ่อนในช่องเช่าค่ะภายในซอยรามอินทรา9แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครสามารถตรวจยึดทรัพย์สินนะคะเป็นนาฬิกาหรู19เรือนค่ะหนึ่งในนั้นคือนาฬิกาหรู Richard Mille RM5301 ค่ะและ Richard Mille RM3502 นะคะซึ่งทั้ง2เรือนนี้ค่ะมีมูลค่านะคะรวมกันแล้ว33ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องค่ะและสร้อยคอทองคำรองเท้าและกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะอีกหลายรายการรวมมูลค่านะคะราวๆประมาณ40ล้านบาททางด้านของร้อยตำรวจเอกวิษณุนะคะรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นครั้งนี้มาจากการที่มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสว่าเห็นรถซุปเปอร์คาร์สีเหลืองจดจำหมายเลขทะเบียนได้อย่างชัดเจนและเห็นบอสพอลลงจากรถมาดูห้องเช่าแห่งนี้ก่อนที่วันต่อมาบอสออฟคนสนิทของบอสพอลจะมาติดต่อทำสัญญาและจ่ายเงินค่าเช่าห้องและในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการขนย้ายทรัพย์สินจำนวนมากใส่กล่องลังขนาดใหญ่หลายกล่องมาไว้ในห้องเช่าแห่งนี้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครมาที่ห้องนี้ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการเช่าห้องเพื่อนำทรัพย์สินมาซุกซ่อนไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัยสำหรับของกลางทั้งหมด DSI ได้ตรวจยึดไว้และจะนำไปตรวจสอบก่อนที่จะแถลงสรุปผลการตรวจค้นอีกครั้งในวันที่24ตุลาคมโดยในวันต่อมาค่ะก็คือเมื่อวานนี้นะคะ23ตุลาคมค่ะพี่หนุ่มกัญชัยนะคะได้กล่าวในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะถึงประเด็นนาฬิกานะคะของบอสพอลค่ะที่ทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการเข้าไปตรวจยึดนะคะโดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นของปลอมเกือบทั้งหมดเลยนะคะโดยได้มีการนำภาพนาฬิกาของจริงค่ะกับของบอสพอลเนี่ยมาเทียบกันให้เห็นชัดๆนะคะคุณหนุ่มกัญชัยนะคะกล่าวว่ามีประเด็นเรื่องนาฬิกาที่เจ้าหน้าที่ DSI ไปจับพอมีภาพออกมาเนี่ยเหล่านักเล่นนาฬิกาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเก๋ยันกล่องซึ่งน่าจะเป็นของปลอมทุกเรือนมีปะเตะที่เก๋ยันกล่องพวกนี้เนี่ยของปะเตะไม่น่าจะมีดูกล่องใหญ่เรือนที่2เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็น RM3502 เรือนที่มีเม็ดมะยมสีแดงจริงๆมันคือ01น่าจะไม่แท้ด้วยส่วนขวาสุดเนี่ยก็คือ RM5301 อันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะแท้เหมือนกันคนที่เล่นนาฬิกาเขาจะรู้เลยรวมถึงเรือนอื่นๆด้วยแต่ว่าอีกอย่างที่แปลกเลยก็คือเรือนข้างล่างน่ะอาคารน็อตของสิงคโปร์สีแดงๆก็น่าจะเก๋ DSI เนี่ยต้องเอาเจ้าหน้าที่ของปาเต้ AP หรือ Omega Richard Mille เอาเข้ามาตรวจสอบด้วยไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นประเด็นเหมือนที่ผ่านมาปล่อยออกจำนำกลายเป็นว่านาฬิกามันเก๋นอกจากนี้ค่ะพี่หนุ่มนะคะก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่านาฬิกาที่บอสพอลค่ะได้ใส่ก่อนถูกจับนั้นในกล่องที่ยึดมาค่ะไม่มีเลยสักเรือนโดยได้มีการเปิดภาพที่บอสพอลเคยใส่นะคะดังนี้สีแดงเรียกว่ารุ่น RM1103 NGBT Red Carbon ซึ่งไม่มีใน19เรือนเมื่อวาน RM13 McLaren ซึ่งมีไม่กี่เรือนอันนี้เนี่ยก็ไม่มีในกล่องอีกหนึ่งเรือนที่หลายคนทวินหาเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเลอมัง RM1103 รุ่นพิเศษนี่ก็ไม่มีในกล่องคือนาฬิกาสุดยอดทั้งนั้น RM55 บับเบิ้ลวัตสันน่าจะเปลี่ยนสายเป็นสีเขียวมาเป็นไดมอนด์มีเพชรอยู่ที่ขอบข้างบนสีเหลือง RM1103 โรสโกลด์ไทเทเนียมสีน้ำตาล RM1103 และที่มี3เรือนสีฟ้า RM3503 ไวท์คาร์บอนสีดำ RM7201 แบล็กเซรามิกไม่มีในกล่องสีเงิน RM7201 ไทเทเนียมเรือนนี้ประมาณ11ล้านบาทสีขาว RM55 บับเบิ้ลวัตสัน RM3503 คาร์บอนแต่ว่าเป็นสีเงิน RM03 Limited เหมือนกันซึ่งพี่หนุ่มนะคะได้กล่าวอีกว่าลองดูแต่ละอันนะไม่มีในกล่องนั้นเลยสังเกตไปเปิดดูได้เลยบอสพอลเคยใส่ RM11 สีฟ้า53ตัวนั้นนะไม่เคยเห็นใส่แล้วอยู่ดีๆเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่ยังไม่รวมปาเตะที่ใส่นะผมว่าอันนี้เนี่ยมันแปลกและที่เจ้าหน้าที่เอามาเปิดเทียบเนี่ยมันก็ไม่ตรงกับที่บอสพอลใส่เลยไม่ตรงกับรูปที่ตำรวจหามาเทียบด้วย DSI ต้องไปเรียกฝั่งของผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกามาตรวจด้วยหลังจบรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ท่านผู้ชมพี่หนุ่มนะคะก็ได้ขยี้ถึงเรื่องนี้อีกครั้งในรายการโหนกระแสค่ะในชื่อตอนที่ว่าติดกับดักรักบอสตัวร้ายตอนที่8นะคะคู่หูตอกตอกแตกๆค่ะโดยมีแขกรับเชิญนะคะเป็น2ตัวตึงค่ะอย่างทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดและคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้มาถกกันนะคะในเรื่องของเคส The Icon ค่ะหลังจากที่ทั้งคู่เป็นคู่แค้นที่หักกันมา6 ปีนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะกลับมาจับมือกันแล้วเพื่อลุยกับคนที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวค่ะช่วงหนึ่งในรายการนะคะได้มีการพูดถึงที่ DSI ค่ะบุกไปยึดทรัพย์สินนะคะของบอสพอลซึ่งได้ของกลางนะคะเป็นทรัพย์สินจำนวนมากหนึ่งในนั้นเลยคือนาฬิกาหรู19เรือนที่ดูแล้วนะคะก็น่าจะเป็นของปลอมทั้งหมดที่ปลอมยันกล่องกันเลยทีเดียวโดยทางรายการได้มีการเปิดภาพที่ทาง DSI ได้เปิดขึ้นมานะคะเทียบเคียงกับนาฬิกาของบอสพอลค่ะเพื่อให้เห็นนะคะว่ามันเป็นเรือนเดียวกันงานนี้พี่หนุ่มนะคะบอกเลยว่ามันคนละรุ่นกันตามภาพในมือถือที่เจ้าหน้าที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันคือ RM1103 McLaren ราคาอยู่ที่21ล้านค่ะแต่ของบอสพอลนะคะที่ถูกยึดค่ะมันคือรุ่น RM3501 นะคะซึ่งเป็นของปลอมด้วยคำถามเลยก็คือแล้วของจริงมันไปอยู่ที่ไหนหมดโดยทางด้านของคุณอัจฉริยะค่ะได้กล่าวว่าแค่เห็นก็รู้แล้วว่าเก๋นาฬิกาคลองถมต้องถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่รู้จริงๆหรอว่ามันเป็นนาฬิกาปลอมสิ่งที่ตนเนี่ยอยากจะตั้งคำถามก็คือว่า DSI เข้าไปตรวจยึดทำไมในเมื่อคดีนี้สำนวนยังอยู่ที่สอบสวนกลางเป็นเจ้าภาพแล้ว DSI ไปเกี่ยวอะไรด้วยใช้อำนาจหน้าที่อะไรแล้วที่ไปแถลงข่าวว่ามันมีมูลค่า40กว่าล้านเนี่ยมั่วมากทั้งนี้ค่ะคุณอัจฉริยะนะคะยังได้ขยี้อีกว่าที่ก่อนหน้านี้ DSI ค่ะได้ออกไปแถลงข่าวว่ามีการยึดเซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมเมอร์ The Icon ไม่ใช่เรื่องจริงเลยซึ่งสอบสวนกลางเนี่ยเขามีการดูดเซิร์ฟเวอร์ของโปรแกรมเมอร์คนนี้ไปตั้งแต่ที่เขาออกหมายจับแล้วก็ไปค้นบ้านเอาไปแล้วที่ DSI เนี่ยออกมาบอกทีหลังว่าไปค้นบ้านแรปก็ไม่ได้เอาเซิร์ฟเวอร์ไปแต่ว่าที่เห็นเอาไปเลยก็คือเศษคอมพิวเตอร์เก่าๆตอนนี้ประชาชนกำลังสับสนว่า DSI ใช้อำนาจอะไรในการเข้าไปตรวจยึดของขณะที่ทางด้านของทนายตั้มค่ะได้กล่าวว่าที่พี่อัดบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้มีการโอนสำนวนมาก็จริงแต่ทาง DSI เขาได้ตั้งสำนวนสืบสวนควบคู่กันไปเขาก็เลยใช้อำนาจตรงนี้เข้าไปยึดหรือว่าไปอายัดอะไรได้ซึ่งก็เป็นข้อกฎหมายที่ประชาชนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันทำได้มันไม่ได้ผิดอะไรเรื่องนี้ท่านผู้ชมค่ะบอกได้เลยนะคะว่าพี่หนุ่มเองค่ะก็น่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยแล้วก็คลุกคลีอยู่ในวงการของนาฬิกามานะคะแล้วก็มีความรู้เรื่องนาฬิกาอยู่พอสมควรเลยละค่ะโดยเฉพาะบางรุ่นนะคะที่ DSI ค่ะเข้าไปตรวจยึดนะคะของบอสพอลนั้นมีรุ่นที่ตรงกันกับที่ทางพี่หนุ่มนะคะใช้อยู่ด้วยค่ะโดยเจ้าตัวค่ะแค่มองด้วยตาเปล่านะคะก็รู้เลยนะคะว่าที่ยึดไปนั้นมันไม่ใช่ของจริงค่ะซึ่งพี่หนุ่มนะคะได้มีการถอดนาฬิกาจากข้อมือของตัวเองค่ะออกมาเพื่อให้ได้ดูกันต่อหน้ากล้องนะคะเทียบเคียงให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่หนุ่มก็ได้บอกด้วยนะคะว่าตนอาจจะดูผิดก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเห็นแค่ในรูปแต่ในฐานะของคนที่ใช้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เนี่ยไอซ์บลูจากนั้นก็ได้มีการยกตัวอย่างนะคะนาฬิกาของแท้ค่ะที่บอสพอลมีนะคะแล้วก็เคยใส่ถ่ายลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น RM1103 McLaren ค่ะ RM1103 Red Carbon MTPT สีแดง RM1103 Le Mans สีขาวนะคะรุ่นพิเศษเป็นต้นค่ะท่านผู้ชมโดยแต่ละเรือนนะคะราคามากกว่า10ล้านทั้งนั้นค่ะแต่นาฬิกาพวกนี้นะคะไม่ได้อยู่ในกล่องที่ทาง DSI เข้าไปตรวจยึดเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของคุณอัจฉริยะค่ะแล้วก็ทนายตั้มนะคะคาดว่า DSI ค่ะน่าจะโดนลวงเข้าให้แล้วค่ะทั้งนี้นะคะความคืบหน้าล่าสุดครับผู้ชมค่ะช่วงเย็นของวันเดียวกันก็คือเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือว่า DSI ค่ะภายหลังจากที่นำเสนอภาพข่าวนะคะโดยเฉพาะนาฬิกาหรูทั้ง19เรือนของบอสพอลที่ DSI ค่ะได้ตรวจยึดมานั้นนักเล่นนาฬิกาเห็นภาพแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเก๊ยันกล่องของปลอมทุกเรือนเมื่อนำรูปภาพของบอสพอลใส่นาฬิกามาเทียบกันพบว่าไม่ตรงกันกับนาฬิกาในกล่องที่ถูกยึดไปเลยและยังแนะนำให้ทางเจ้าหน้าที่ให้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบนั้น ทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะโฆษก DSI ได้ระบุว่าของกลางที่ยึดมาได้โดยเฉพาะนาฬิกานั้นยึดมาแล้วก็ได้ซีลเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงและขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างให้ผู้เชี่ยวชาญจากกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาตรวจสอบจึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นของจริงหรือปลอมตามกระแสข่าวที่ออกมาทางด้านของพันตำรวจตรียุทธนาแพดำนะคะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้เปิดเผยว่าทรัพย์สินที่มีการตรวจยึดมานั้นยังต้องให้ทางกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาค่ะเป็นผู้ดำเนินการและจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะมาตรวจสอบด้วยจึงจะรู้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าของแท้อย่างไรก็ตามนะคะหากบรรดาเหล่านาฬิกาหรูที่ DSI ยึดมานั้นผลพิสูจน์ออกมาแล้วว่าเป็นของปลอมก็ไม่ได้มีผลในการสืบสวนคดีอยู่ดีค่ะเพราะว่าต้องขยายผลต่อว่าเพราะเหตุใดถึงได้นำมาซุกซ่อนในห้องพักดังกล่าวและมีครอบครองเอาไว้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะรวมทั้งมาจากการกระทำความผิดหรือไม่นอกจากนี้ค่ะทาง DSI นะคะก็ยังได้ออกเอกสารชี้แจงค่ะกรณีตรวจค้นห้องพักในซอยรามอินทรา9นะคะซึ่งจากการประเมินด้วยสายตานะคะใครก็บอกว่าเป็นของปลอมแล้วก็ตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการดำเนินการนั้นทางด้านของ DSI นะคะได้แจ้งตรงนี้ค่ะว่าปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนะคะเป็นไปภายใต้การสืบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพุทธศักราช 2547 ในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและทางอาญาและความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษและการเข้าตรวจค้นดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการโดยแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลและนำไปสู่การยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนสิ่งของที่ตรวจยึดมานั้นมีทั้งสิ่งของที่เป็นพยานหลักฐานและทรัพย์สินตามที่ได้ข้อมูลจากพยานขอยืนยันว่าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามภารกิจและอำนาจหน้าที่โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งทั้งนี้เมื่อได้ผลการตรวจสอบแล้วก็จะนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปก็ต้องมารอดูกันค่ะท่านผู้ชมค่ะสรุปแล้วนะคะว่านาฬิกาในกล่องทั้งหมดที่ DSI ไปยึดมานั้นจะมีของจริงอยู่บ้างไหมนะคะและถ้าโดนต้มขึ้นมาเนี่ยจะยังไงต่อค่ะโดยเรื่องนี้นะคะในรายการโหนกระแสค่ะพี่หนุ่มก็ได้ฝากแนะนำทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าควรที่จะนำคนค่ะที่เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งปกติแต่ละแบรนด์นะคะเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเขาอยู่แล้วก็จะได้ไม่เขินด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ